กลับเข้ามาช่วงนี้วันนี้18ใช่ไหมฮะ18สิงหาคมนะผมไม่พลาดนะไม่พลาดร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งวันนี้น่าจะวันสุดท้ายไหมใช่พรุ่งนี้จะเป็นประชาชนใช่ค่ะใช่ไหมฮะเฟส5ใช่ไหมเฟส 5คนละ800เออเป็นยังไงบ้างร้านค้าประชาชนเขานี่ประชาชนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะทีมข่าวท่อมนิวของเราลงพื้นที่นะไปสำรวจเลยทั้งผู้ประกอบการและก็ประชาชนทั่วไปร้านขายข้าวแกงร้านแม่ค้าส้มตำเป็นยังไงบ้างกับโครงการนี้ที่มาแล้วเฟส5ค่ะค่ะก็พร้อมนะคะเพราะว่าเรามีเริ่มตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็มาครั้งนี้แล้วก็พร้อมอย่างค่ะเราคิดเห็นยังไงที่รัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งเฟส5มาให้ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านได้เยอะขึ้นค่ะเราคาดหวังว่าผู้ใช้คนละครึ่งเฟส5นี้จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือยังเท่าเดิมน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะคนเพราะว่าคนให้ความสนใจเยอะขึ้นนะคะดีสำหรับแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าด้วยดียังไงคะพี่ก็ช่วยประหยัดแล้วก็ลูกค้าก็พอใจลูกค้าบอกประหยัดพอใจตั้งแต่มีมาก็มีอันเนี้ยก็โอเคลูกค้าพอใจตัวนี้มากกว่าอย่างอื่นเลยค่ะก็คือลูกค้าเห็นด้วยกับอากาศคงครึ่งอันนี้ร้านค้ารายเก่าที่เขาบอกเขาพร้อมมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็รายใหม่ที่ลงก็ไม่น้อยนะคะส่วนประชาชนพรุ่งนี้จะลงพรุ่งนี้ลงทะเบียนลงทะเบียนเป็นไงประชาชนเขาว่าไงบ้างครับไปฟังเลยเช้าถึง4ทุ่มนะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะไปฟังเสียงกันค่ะถือว่าช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าเราเอาไว้จับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนอย่างเช่นซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็ประหยัดไปเยอะนะคะแต่ละวันนี้ค่ะถ้าได้เฟสถ้าได้คนละครึ่งมานี้รอบนี้ได้800เราจะมีการบริหารจัดการยังไงคะ800นี่ก็คือก็ใช้ซื้อกับข้าวนั่นแหละค่ะเป็นซื้อผักซื้ออะไรอย่างนี้มากินในบ้านนั่นแหละค่ะก็คือใช้ตามกำลังที่รัฐบาลให้มาใช่ค่ะคือให้เท่าไหร่ก็คงได้ใช้แค่นั้นถ้าได้ก็โอเคถึงจะแบบจำนวนไม่เยอะแต่มันก็ช่วยได้พูดถึงก็ดีกว่าไม่ได้เลยช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเราได้อยู่ส่วนหนึ่งถึงจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ช่วยในค่าใช้จ่ายประจำวันเราหน่อยนึงก็คือลดค่าใช้จ่ายใช่ก็คงจะใช้เหมือนเดิมในการซื้อเวลาซื้อกับข้าวส่วนมากใช้ในการซื้อกับข้าวใช่ไหมเพราะว่ามันคนละครึ่งได้เท่าไหร่ก็ดีทั้งนั้นแหละงบ800พูดตรงนะอันนี้ขอแทรกคิวนิดเดียวคือจริงๆเราเตรียมไว้แล้วว่าข่าวต่อไปเป็นอะไรนะเห็นแต่ละท่านเห็นร้านค้าเห็นประชาชนที่เขารู้สึกว่าเงินแค่นี้ช่วยเขาได้ตั้งเยอะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมครับข่าวที่ออกมาว่ามีการล่าชื่อมีพรรคการเมืองบางพรรคมันพยายามจะทำให้คนที่เป็นหนี้กยศ.ไม่ต้องใช้หนี้เลยอ่ะเอ้าคือมันทุเรศไหมมีคนเลวอย่างนั้นด้วยเหรอคะน่ะไม่มันไม่ไหวอ่ะคือเราเห็นเลยว่าแต่ละคนนะเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองไอ้พวกกู้นี้ยืมสินกยศ.ไปกู้ไปแล้วก็ต้องใช้เขาให้ใช้เดือนนึงไม่กี่ตังค์ตอนนี้มันมีความพยายามจะเอาแบบถึงขนาดไม่ต้องใช้หนี้เลยนะอ้าวไอ้ส.ส.บางคนนี่ทุกวันนี้มันยังจ่ายไม่หมดด้วยนะเงินเดือนตัวเองก็สูงน่ะจ่ายหนี้กยศ.ไม่พวกนี้หน้าแข็งอ่ะเนาะหน้าแข็งมึนนะเออนะฮะเอาก็เห็นแล้วแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพูดเรื่องหนี้กยศ.หนี้กยศ.แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆอีกด้วยน้องเล็กมีอะไรจ๊ะของคนละครึ่งเฟส5นะคะวันพรุ่งนี้รอบของประชาชนและคุณจะเริ่มใช้จ่ายได้คือ1กันยายนนะคะ14กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ์และ31ตุลาคมคือสิ้นสุดโครงการนะรอบนี้ได้800มาในช่วงนี้นะคะเป็นการผนึกความร่วมมือร่วมกันระหว่างกลุ่มปตท.นะคะกับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะเขาขยายความร่วมมือในการสร้างสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์รถไฟฟ้าที่จะเข้าไปในสถานีชาร์จต่างๆไปดูความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะปตท.จับมือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและกลุ่มภายใต้แบรนด์ On Ion จัดงานแถลงข่าว The Future of E-mobility Lifestyle อัดงบลงทุนกว่า200ล้านบาทขยายความร่วมมือให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนากว่า350ช่องจอดและยังเสริมทับด้วยบริษัท Evolve เทคโนโลยีจำกัดร่วมขยายสถานีกว่า50ช่องจอดรวมกว่า400ช่องจอดภายในสิ้นปีนี้นายนพดลปิ่นสุภาประธานเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนางสาววรยาจิราธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและนายภูนพัฒน์โลหันชุนประธานกรรมการบริหารบริษัท Evolve เทคโนโลยีจำกัดร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครการจับมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานอนาคตเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในด้านพลังงานและด้านพัฒนาศูนย์การค้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคตในรูปแบบของ Green Charging Network ผ่าน On Ion Mobile Application ซึ่งผู้ใช้ EV ที่ใช้บริการชาร์จไฟที่สถานีของ On Ion จะมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่รับนั้นเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ด้วยการออกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดสำหรับกลุ่มปตท.เองแล้วนะครับให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะครับเรามุ่งสู่ธุรกิจนะครับที่ส่งเสริมในการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานสะอาดแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรทั้งนี้เนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมสร้างอีโคซิสเต็มนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้สมบูรณ์ให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จกับรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าของทุกท่านที่ผ่านการชาร์จในสถานีบริการที่เราจะทำร่วมกับพันธมิตรในครั้งนี้เนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็น renewable energy แล้วก็การที่ใช้ Onion mobile application เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับที่มาเติมไฟฟ้านะครับทั้งนี้ปตท.ร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติทั้งในด้านการผลิตจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานแพลตฟอร์มเช่ายานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานและพร้อมผลักดันการใช้พลังงานสะอาดประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้กับประเทศไทยและคนไทยทุกคนต่อไป